สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำปลานะครับคล้ายๆปลาตากแห้งนะครับแต่ว่าคุกเกลือแบบไม่เค็มแล้วก็อร่อยพอดีเลยนะครับแล้วก็มีปลาทูแขกด้วยวัตถุดิบที่ใช้ก็คือใช้ปลาทูแขกนะครับลักษณะของปลาทูแขกก็คือนะครับลักษณะของมันก็คือตัวกลมๆนะครับยาวๆนะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างอร่อยเลยนะครับปลานี้เนี่ยมันเลยราคาก็ถูกด้วยครับกิโลละประมาณ60บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแบบผ่าหลังแต่ไม่ไปตากแห้งนะครับปกติที่เขาขายที่ตลาดเนี่ยคือก็จะเอาไปตากแห้งนะครับราคามันก็ค่อนข้างสูงกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยมันก็จะประหยัดลงไปอีกแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้หลายวันเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เตรียมปลาให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมมีดนะครับแล้วก็เขียงนะครับหลังจากนั้นก็เอาปลามาตั้งเลยนะครับเริ่มเฉือนจากด้านโคนหางของมันนะครับแล้วก็ค่อยเฉือนขึ้นมาตรงที่หัวนะครับหลังจากนั้นก็พลิกแล้วก็เอามือกดเข้าไปนิดหน่อยนะครับให้ปลามันออกมาเป็นแบนๆอย่างนี้เขาเรียกว่าการผ่าหลังนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเอาข้างในของมันออกก่อนนะครับค่อยออกทีเดียวหลังจากที่เราทำเสร็จหมดทุกตัวแล้วเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ตำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าหมดทั้งตะกร้านะครับตะกร้านี้ก็ซื้อมา1กิโลนะครับก็น่าจะเก็บใส่ในตู้เย็นเก็บไว้กินได้หลายมื้อทีเดียวเลยนะครับเวลาที่เราผ่าด้านหลังของมันนะครับก็ต้องระวังมือเราด้วยครับเดี๋ยวก็ไปผ่าเอามือนะครับจะได้รับบาดเจ็บไปอีกนะครับก็ค่อยๆผ่าไปเรื่อยๆนะครับเลือดด้วยนะครับต้องผ่าจนกระทั่งตัวสุดท้ายเลยนะครับนะครับระวังมือดีนะครับใช่ครับเดี๋ยวจะเฉือนเอามือนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นใช่ครับเลือดปลาหรือเลือดคนนะครับหลังจากนั้นก็นี่เลยครับดึงนะครับตรงเหงือกมันแล้วก็ข้างในของมันออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดไปด้วยนะครับค่อยล้างไปเรื่อยๆนะครับก็ล้างไปเรื่อยยิกนะครับเหงือกของมันออกให้หมดนะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ให้เลือดออกด้วยนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วอย่าต้องล้างมือด้วยนะครับล้างมาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความสะอาดนะครับครับหลังจากนั้นก็ล้างน้ำผ่านนะครับให้น้ำไหลผ่านได้ทั่วมันจะได้สะอาดมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเอาน้ำใส่กะละมังลงไปนะครับเราจะไม่ใส่เกลือโดยตรงที่ตัวปลานะครับเพราะว่ามันจะได้รับความเค็มไม่ทั่วบางที่ก็เค็มมากบางที่ก็เค็มน้อยเราก็เลยเอาเกลือนะครับใส่ลงไปในน้ำนะครับแล้วน่าจะเอาน้ำใส่ลงไปในแก้วแล้วก็น่าจะเทใส่ปลานะครับใส่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ปริมาณน้ำนะครับอันนี้ก็ใส่ประมาณสัก3ช้อนกว่าๆ3ช้อนชานะครับแล้วก็คนนะครับให้เกลือละลายให้หมดเลยนะครับคนให้เกลือละลายให้หมดเลยครับหลังจากนั้นก็เอาปลาใส่ลงไปนะครับทีละตัวทีละตัวทีละหลายตัวก็ได้นะครับใส่เข้าไปให้จมน้ำเกลือนะครับไม่ใช่ในน้ำตุกกระปุกนะครับใส่จมน้ำเกลือเลยนะครับครับใช่ครับครับใส่จนหมดนะครับให้น้ำจมตัวปลานะครับแล้วก็ตั้งไว้ระวังแมวด้วยนะครับหลังจากนั้น5นาทีผ่านไปนะครับก็เอามาเทใส่ตะแกรงนะครับตั้งให้สนิทน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เก็บเลยครับเก็บใส่กล่องนะครับใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับครับมาปิดฝาแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับใส่ช่องที่เก็บพวกปลาพวกเนื้อสัตว์นะครับเก็บไว้ได้หลายวันเลยทีเดียวนะครับ
ก็เวลาต้องการทอดตอนไหนก็หยิบมาทอดนะครับเวลาทอดก็ทอดไฟอ่อนๆนะครับปลาก็จะกรอบนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับนี่เลยนะครับลองทอดดูหอมฉุยเลยครับกับทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับตั้งให้มันกรอบเต็มที่แล้วก็พลิกกลับด้านนะครับก็จะได้ปลาที่อร่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องมันหายครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำปลาพุกเกลือนะครับหรือว่าปลาเค็มแต่ว่าไม่ต้องตากนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปนะครับสวัสดีครับ